สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแพรในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มอย่างนี้แพรก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง Action Channel ครับในวันนี้ครับรายการของเราจะพาไปตามติดสาวสวยมากความสามารถอย่างแคนดี้รากแก่นครับพูดถึงชื่อนี้แล้วนะครับเธอไม่ใช่คนอื่นคนไกลเพราะว่าเธอคือทายาทของราชินีหมอลำศิลปินแห่งชาติอย่างคุณบานเดียนรากแก่นผู้ซึ่งรักศิลปะวัฒนธรรมของอีสานอย่างเข้าเส้นเลือดเลยแหละครับซึ่งความรักนั้นนะครับก็ได้ถูกถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลังอย่างแคนดี้อีกด้วยในวันนี้ครับเราจะพาไปตามติดแคนดี้กับเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงที่มีชื่อว่าฉันช่วยตัวเองได้และปิดท้ายนะครับกับโชว์สุดพิเศษที่เป็นการสร้างสรรค์วงดนตรีวาไรตี้สุดมันในสไตล์ของอีสานป๊อปร็อกกับวงที่มีชื่อว่าแบ็กสโตนทั้งหมดนี้นะครับจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับมีค่ะเพลงแรกของวง Black Stone ของเรานะคะแล้วก็ทีนี้ร้องเองด้วยชื่อเพลงว่าฉันช่วยตัวเองได้อันแน่คิดอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาคำตอบนะคะว่าฉันช่วยตัวเองได้เนี่ยคืออะไรก็มาดูได้ใน MV แน่นอนวันนี้ก็เลยมานะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มกันแล้วนะคะก็ตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีไลน์ซิงค์ค่ะเริ่มต้นแล้วก็เป็นไลน์เรื่องด้วยอันนี้คือทางทีมงานของคำว่าช่วยตัวเองของแคนดี้เนี่ยที่มาเป็นที่มาของเพลงนี้ก็คือการที่อยากเราจะต้องดูแลตัวเราเองนะคะเราเกิดมาก็มีแต่ตัวเรานะคะสุดท้ายแล้วเวลาใครทำเราเจ็บเราก็อยู่แต่ตัวเราไม่เห็นใครมาสนใจเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองช่วยตัวเองให้ได้ช่วยตัวเองโดยการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนแบบต้องหาวิธีการให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้ออกกำลังกายนะจิตวิทยาป้องกันตัวไหมหรือว่าอะไรยังไงนี่คือวิธีการที่เราจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นเองอันนี้คือแค่การเริ่มต้นของพวกเรานะคะแต่ว่าเส้นทางก่อนหน้านี้มันเริ่มมานานแล้วเราค้นหาตัวเองมาจนกระทั่งมาค้นพบเส้นทางที่เป็นอีสานป๊อปร็อกแล้วก็รวมวงกันที่มาเป็นวง Black Stone เพลงนี้เป็นเพลงเปิดเพื่อให้รู้ว่าเราคือนักร้องนำของวงคือผู้หญิงที่ต้องดูแลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเราในสมัยนี้แข็งแกร่งได้นะคะสู้ได้ก็เลยกลายมาเป็นเพลงฉันช่วยตัวเองแบบนี้แหละนะคะแต่จริงๆแล้วคือวง Black Stone ยังมีเพลงอื่นๆอีกมากมายนะคะต่อเนื่องมาด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยโหเริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงจริงๆโดยการเป็นผู้จัดการของคุณแม่บรรยินราแก่นนี่คือเป็นแค่ผู้จัดการอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่คุณแม่แบบว่าอยากจะให้เราเหมือนแบบลองเรียนรู้หลังจากนั้นที่ทำจริงๆก็คือเป็นดีเจนะคะคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็มีพิธีกรงานพิธีกรอะไรเข้ามาจนกระทั่งมาเป็นนักร้องเดินสายกับคุณแม่ก่อนแล้วครั้งนี้มาเป็นนักร้องแบบเป็นศิลปินเต็มตัวครั้งแรกค่ะด้วยความที่เราชอบร้องเพลงอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะร้องสมัยก่อนเลยจะเป็นร้องเพลงแบบป๊อปร็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งมาเดินสายกับคุณแม่ก็มีโอกาสที่เราจะได้แบบว่าสืบสานวัฒนธรรมได้เรียนรู้เรื่องตรงนี้มาแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็เลยลองเอามาผสมผสานกันดูก็เดินตามรอยคุณแม่ค่ะแต่เป็นตามรอยคุณแม่บนเส้นทางของตัวเองก็คือใช่มีความเป็นอีสานของคุณแม่เข้ามาแต่ก็ยังมีความเป็นป๊อปร็อกของตัวเองด้วยก็ถือว่าได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นดีเจเป็นนักจัดรายการนะคะเราก็เดินตามสายคุณพ่อไปครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็มาตามสายคุณแม่ก็ถือว่าสืบสานทั้งสองฝ่ายตอนแรกอาจจะการร้องเพลงอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมากแต่นะวันนี้ทุกสิ่งที่แคนดี้ทำอยู่มันคือตัวตนจริงๆอย่างการเป็นดีเจมันก็แบบแล้วก็พูดเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนที่ตอนที่แคนดี้พูดอยู่คุยกับทุกคนก็เป็นแบบนี้เวลาอยู่หน้าไมค์หลังไมค์แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างหน้าเวทีแล้วก็เหมือนกันค่ะไม่มีการเฟกแต่อย่างใดฝากติดตามดีกว่าสิ่งใหม่ที่แคนดี้ยังไม่ได้ทำก็คือการเล่นละครซีรีส์นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้นะคะรวมถึงหนังเล่นภาพยนตร์นะคะก็หลังจากที่เราเรียนมวยชายาดาบอัธมาศมาตอนนี้ก็กำลังจะมีภาพยนตร์เรื่องสยามยุทธจะเปิดกล้องประมาณปลายเดือนมีนาตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วมั้งในสายนี้นะคะเหลือการเป็นผู้ประกาศข่าวก็ต้องดูเรียบร้อยนิดนึงนะคะก็เป็นความใฝ่ฝันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ฝากงานที่ทำอยู่ตอนนี้แล้วก็จะทำทุกอย่างให้อย่างตั้งใจก็ฝากด้วยกันละกันค่ะช่วยเหลือตัวเองนะ
ตอนนี้เบรกกองอยู่นะคะพักรับประทานอาหารกลางวันมีอะไรให้ทานก็ทานชอบนั่งทานกับพื้นสบายสบายกินขนมด้วยกินไว้ก่อนมีคนทานเยอะค่ะเวลามีเวลาว่างก็เรียนมวยอยู่แล้วเรียนมวยชยาจะมีซื้อมีอุปกรณ์มวยเป็นของตัวเองเลยนะคะนี่คุณครูมวยนะคะ ใช่เหรอเป็นผู้ซ้อมนะคะผู้ซ้อมสีฟ้าที่ไม่รักดีจะมีไปทำไมเป็นแฟนต้องเข้าใจห่วงใยเธอข้างใจจะเป็นซีนที่แบบว่าเราถูกทำร้ายจิตใจมาละเสียใจมาละทีนี้ก็จะมีเพื่อนๆมาคอยปลอบใจละจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามนะก็เป็นซีนอารมณ์ล้วนๆเลยแต่ตอนนี้ต้องเพิ่มพลัง ตลอดเวลาถ ่ายไม่ได้เห็นที่ถือขนมตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเป็นเคล็ดลับความผอมเลย ใช่ไหมคะคุณผู้กำกับคะ นี่เป็นผู้กำกับและทำทุกอย่างคิดพอดเรื่องด้วยอันนี้เรื่องแรงๆนี่ไม่ใช่แค่นี้คิดนะคะอ่ะเป็นคนแรงครับแรงเลยแต่จริงๆน่ารักเลยฮะมีใส่ซื่อๆครับผมเรื่องราวใน MV นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้คนดูเนี่ยลองคิดไปเองว่าเห็นมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดไปเสมอก็ได้นะครับจริงๆแล้ว MV ตัวนี้ผมอยากจะนำเสนอความชื่อของเพลงเนี่ยมันก็จะออกอีโรติกนิดนึงนะครับสองแง่สองงามและฉะนั้นการที่จะสื่อออกมาเนี่ยเราก็ต้องสื่อให้เป็นสองแง่สองงามแต่ว่าบทสรุปมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดอย่างทีแรกก็ได้จะให้คนดูแบบเดาทีแรกเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้เอ๊ะแต่สุดท้ายแล้วใช่เหรอมีแฟนที่ไม่รักดีจะมีไปทำจบเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงฉันช่วยตัวเองได้ของแคนดี้เองกับวง Blackstone ก็ได้เพื่อนนางเอกสาวสวยน้องหยินเป็นไงบ้างเล่นวันนี้ดูอ่อนเปรี้ยนะลักษณะฉันช่วยตัวเองได้มากเลยเป็นไงแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่าต้องเป็นผู้มาถ่ายทอดหนึ่งอารมณ์ของความเป็นผู้หญิงที่ต้องมาใกล้ชิดกับผู้หญิงเป็นไงบ้างคะก็สนุกดีแปลกนะเป็น MV ที่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าเราพยายามถ่ายทอดในสิ่งที่ให้คุณคิดเป็นปริศนาส่วนทางนี้ค่อนข้างชัดเจนถ้าดูแล้วก็อาจจะมีมุมมองคิดว่าเป็นความรักระหว่างอะไรหรือเปล่าวันนี้แสดง MV เป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกมากค่ะวันนี้พี่แคนดี้ทุ่มสุดตัวรู้เลยว่าหนักใช่ป่ะคะสุดตัวอย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกคนเห็นมาดูจริงๆว่าสิ่งที่พวกเราถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายทอดในมุมที่คุณอย่างที่คุณคิดหรอกมันเป็นมุมอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะความรักเป็นความรักนั่นแหละเป็นมุมความรักแน่ใช่รักยังไงรักระหว่างเพื่อนแล้วดูแลกันยังไงเอ๊ะหรือฉันช่วยตัวเองหรืออะไรยังไงรอติดตามแล้วกันแต่ว่าพวกเราตั้งใจกันมากๆนะคะทุ่มเทมากนี่ก็ไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้นี่ใช่ไหมถ้าไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เราคงไม่ทำอะไรที่มันแรงขนาดนี้แต่อยากยังเห็นเราเอ้ยอาจจะแบบไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้หรือว่าอย่างแบบหรืออะไรอาจจะเป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ต้องรอติดตามแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าเรื่องกระแสสังคมเรากลัวไหมกลัวแน่นอนค่ะเพราะนี้ยังคงเป็นสังคมไทยที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีแต่โลกปัจจุบันนี้ก็อยากให้คุณมองอะไรที่มันลึกมากขึ้นคิดมากขึ้นนะคะในโลกยุคดิจิทัลมันไม่ใช่แบบว่าจะมาเหมือนเดิมแล้วนะเราก็เลยถ่ายทอดอะไรในมุมที่มันที่คุณควรจะเปิดรับอะไรใหม่ๆมากขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกว่าแคนดี้เคยเล่น MV ของน้องตั๊กตาลชลดามาก่อนหน้านี้นะคะก็ MV ตัวนั้นดังมากเป็นมิวสิกซีรีส์3เรื่องนะคะก็เป็น MV เรื่องเดียวของแคนดี้ที่เล่นด้วยซีนอารมณ์แบบนั้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปนานเลยก็ยังไม่มีใครตาถึงมาจ้างสักทีนะคะสุดท้ายก็เลยต้องมาถ่ายทอดความรู้สึกด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงของตัวเองก็เลยดึงทั้ง2ท่านมาที่สามารถจะมาถ่ายทอดความรู้สึกในมุมของผู้หญิงกับผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ทอมอย่างเงี้ยว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเราพวกเราเป็นเพื่อนกันที่จะดูแลกันแต่จะดูแลกันยังไงไปกุมภาพันธ์นี้ค่ะก็อยู่ในช่วงเดือนของความรัก
ก็ให้เป็นอีกมุมมองของความรักที่จะส่งมาก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันสำหรับใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็อยากให้มีความรักดีๆระหว่างเพื่อนแบบนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแต่สำหรับใครที่ผิดหวังในความรักนะคะอยากให้เรื่องราวของพวกเราก็เป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้คุณมองความรักที่นอกเหนือจากความรักของคนรักที่ทำร้ายคุณอยู่นะคะยังมีความรักดีๆแบบนี้อยู่บนโลกนี้เหมือนกันค่ะฝากด้วยสำหรับเพลงฉันช่วยตัวเองได้ค่ะและช่วงหน้านะคะ Exclusive สุดๆตามติดบุกหลังเวทีคอนเสิร์ตของสาวอีสานป๊อปร็อกแคนดี้รากแก่นดูเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตและปิดท้ายด้วยโชว์วาไรตี้สุดมันค่ะจะสนุกสนานขนาดไหนห้ามพลาดค่ะแบล็คโซนวงดนตรีวาไรตี้สุดมันกับการนำเสนอความเป็นอีสานที่ไม่ใช่มีแค่หมอลำนะคะแต่หมายถึงดนตรีเพลงภาษาเครื่องแต่งกายนิสัยใจคอความสนุกสนานรวมถึงวิถีชีวิตผ่านแนวดนตรีที่เป็นตัวตนของแคนดี้รากแก่นคือแนวป๊อปร็อกและบวกกับความสามารถในการร้องเล่นเต้นรำของสมาชิกในวง Blackstone ค่ะส่วนวัฒนธรรมอีสานกับเพลงแนวป๊อปร็อกจะผสมผสานกันได้กลมกล่อมขนาดไหนอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะแคนดี้อยู่ที่หลังเวทีคอนเสิร์ตแล้วเรียบร้อยคืนนี้เรามีคอนเสิร์ตอยู่ที่ริมเรกของเมืองทองธานีนะคะเป็นคอนเสิร์ตร่วมกับนานาคาราบาวข้าวพันดีนี่เวทีกำลังเช็คซาวเช็คกันอยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้ความพร้อมกันอยู่แล้วไปดูบรรยากาศสดๆหลังเวทีนะคะว่าพวกเราเตรียมตัวกันยังไงก่อนจะขึ้นเวทีตอนนี้ก็แต่งหน้ามาเบาๆนะคะตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็ทาลิปมันอย่างเดียว ว่าไปนั่นก็ต้องกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องกันก่อนนะคะนี่ทีมงานของเราน้องสาวนะคะดูแลอย่างดิบดีเลยนี่คุณผู้จัดการคะกรุณาสนใจนิดนึงนะคะรับประทานอย่างเดียวแล้วก็น้องๆ นะคะน้องๆในวงตอนนี้นะคะระวังรถชนระวังรถชนบรรยากาศสดๆเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็เราก็จะเตรียมตัวนะคะแล้วก็ขึ้นแสดงแล้วนี่คุณนักร้องนำมานี่สินี่วินเตอร์แบ็กสโตนสวัสดีครับแบ็กสโตนเนี่ยมันถือกำเนิดก่อนคำว่าอีสานป๊อปร็อกได้ซ้ำไปแบ็กสโตนแคนดี้เคยใฝ่ฝันตั้งแต่ตอนสมัยอ่านการ์ตูนคือเป็นคนอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นจะมีการ์ตูนเรื่องนึงชื่อนานะแล้วก็ในนั้นเขาตั้งเป็นวงพังร็อกชื่อวงแบ็กสโตนแล้วก็เลยคิดในใจว่าถ้าวันนึงเรามีวงของเราเองนะจะเป็นวงอะไรก็แล้วแต่จะขอตั้งชื่อว่าวงแบ็กสโตนแล้วมันก็เป็นความจริงในที่สุดแต่สไตล์ของเราดันเป็นอีสานป๊อปร็อกเราก็เลยไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เลยมีคำแปลให้ชื่อเรานะแบ็กสโตนมีชื่อแปลว่าหินดำหินดำสั้นๆหินดำแล้วก็เป็นวงอีสานป๊อปร็อกก็คือเราจะมีความเป็นสมัยใหม่ความเป็นวัยรุ่นความเป็นสตริงมีความเป็นป๊อปเป็นร็อกแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่พื้นฐานของความเป็นอีสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาการแสดงเครื่องดนตรีเพลงหรือว่านิสัยใจของพวกเราถึงแม้ทุกคนในวงยกเว้นแคนดี้จะไม่ใช่คนอีสานนะคะแคนดี้เป็นคนอีสานอยู่คนเดียวนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเปิดรับความเป็นอีสานโดยเรามีอาจารย์แม่ครับคุณแม่บรรยงรากแก่นศิลปินแห่งชาตินะครับก็เป็นดูแลเราอยู่นะผู้ต้องบอกว่าคอยลำดับเรื่องเกี่ยวกับทั้งการแสดงก็คอยมาดูนะคอยมาดูเสร็จพวกก็ต้องไปถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเสร็จกลับบ้านก็ต้องไปนั่งดูว่าลูกแสดงเป็นยังไงลูกๆทุกคนแสดงเป็นยังไงแล้วก็มาคอยบอกคอยนั่งอยู่บ้านหาดูนี่นั่นมาทั้งหมดทั้งมวลก็เลยรวมมาเป็นอีสานป๊อปร็อกในวันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าสนุกแค่ไหนมีแฟนที่ไม่รักดีจะมีไปทำไมแต่งหน้าทำผมเองตลอดเลยเว้นไว้บางงานที่แบบว่างานโชว์ใหญ่ๆแต่ว่าเราไม่มั่นใจฝีมือตัวเองเมื่อก่อนก็จะนั่งดูคุณแม่แต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่ก็จะสอนว่าต้องแต่งยังไงจะแต่งได้แต่หน้าตัวเองนะคะเปลี่ยนละเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นชุดแรกเป็นชุดโชว์1นะคะ1ในโชว์ของพวกเราเราจะเน้นเรื่องของการแต่งตัวนะคะที่ออกแนวล้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เป็นลุคทุ่งแบบล้ำๆเนาะเป็นอีสานแบบล้ำๆแล้วก็น้องๆตอนนี้เริ่มจะเห็นแล้วเริ่มมีหัวมีหางกัน เริ่มไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วแต่ว่าชุดของการแสดงของเราเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเพลงนะคะอย่างเนี้ยเป็นโชว์แนวอวกาศแนวเซ็กซี่นิดนึงกับเพลงแรกก็จะเป็นเพลงซอมบี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการแสดงที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงรับรองว่าคุณจะไม่น่าเชื่อว่าคุณนั่งดูอยู่แค่45นาทีเท่านั้นนะคุณจะเห็นทุกอย่างและที่สำคัญจะเห็น
เปลี่ยนชุดอย่างน้อย 5-6 ชุดแต่สนุกดีนะคะแล้วก็ถือว่าทุกคนก็เต็มที่ด้วยจะได้เห็นความหลากหลายให้เหมาะกับเป็นวาไรตี้โชว์จริงๆตอนนี้ขอพวกเราเตรียมตัวนิดนึงและอีกปึดใจเดียวเท่านั้นได้เห็นโชว์เด็ดๆจากพวกเราบล็อกสโตร์แน่นอนจ้าก็ตื่นเต้นทุกเวทีเหมือนเราเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกทุกครั้งเลยก็ต้องมานั่งทำยืนทำสมาธิมาดูเนี้ยทุกครั้งตื่นเต้นให้เหมือนใหม่ทุกครั้งฝากด้วยกันแล้วกันนะคะกับความสนุกแบบนี้นะคะรับรองมีเดินสายแบบนี้ทั่วประเทศแน่นอนนะคะฝากติดตามผลงานพวกเราใน Facebook ด้วย Candy Dragon Black Zone นะคะแล้วก็ถ้ามาเจอกันได้เรื่อยๆนะคะวันนี้พวกเราลาแล้วขอให้มีความสุขมากขอบคุณค่ะบ๊ายบายได้เห็นภาพบรรยากาศกันไปแล้วครับงานนี้เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆครับเพราะว่าความเป็นศิลปินของแคนดี้รากแก่นนั้นถูกซึมซับมาจากคุณแม่โดยตรงเลยทีเดียวยังไงนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามผลงานของแคนดี้รากแก่นกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้นะครับเข้า Facebook เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษครับหลังจากนั้นกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับแฟนเพจของเราได้แล้วครับตอบคำถามทาง SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4642555ครับแล้วกลับมาพบกับแคนได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้แคนต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ